ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับนิมิตไลฟ์สไตล์ครับวันนี้ก็จะพามาชมไม้ด่างนะครับอันนี้ก็เป็นก้ามพุ่งด่างนะครับไม้แร่ไอเค็มนะครับเมื่อ 2-3 ปีก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นกวกพระพรหมนะครับกวกพระพรหมด่างแต่ของผมยุบไปครั้งนึงมันเพิ่งขึ้นนะครับไม่รู้ว่ามันไปติดเฟียงหรือติดโรคอะไรนะครับตัวเพี้ยพวกนี้ครับดูดน้ำเลี้ยงไปครับเห็นไหมครับใบนี้เขียวเลยครับใบนี้มาด่างใบนี้โรคกินนะครับต้องรอใบใหม่ขึ้นครับพวกนี้ช่วยอะไรไม่ได้ครับปล่อยไว้ครับไม่อยากจะฉีดยานะครับเพราะเราต้องมานั่งดูนั่งจับทุกวันตัวนี้ก็มีอยู่ใบเดียวครับปลูกตั้งนานแล้วครับตาไม่ขึ้นนะครับหน่อไม่แทงนะครับนะครับทำไมหน่อไม่ขึ้นไม่รู้นะครับตัวนี้น่าจะเป็นใบเลื่อยด่างครับอันนี้ก็เป็นกวกนะครับนางกวกนะครับด่างบ้างไม่ด่างบ้างนะก็ลองคัดกิ่งที่ด่างมาปลูกทีครับว่ามันจะด่างหน่อจะด่างนะครับตอนนั้นฮิตมากนะครับตัวนี้น่าจะเป็นอากูนิม่าด่างครับนี่ก็เป็นเสน่ห์จันทร์ประกายดาวนะครับก็มีหลายต้นครับเดี๋ยวไปดูก่อนนั้นฮิตมากมาแรงครับเดี๋ยวเราไปดูต้นแม่ครับ
่วงนี้ไม่มีราคาก็ปลูกไว้นะครับสวยดีครับหมูช้างครับหมูช้างด่างเหลืองตอนซื้อไข่มา350ครับตัวนี้แต่ก็ไม่เสียดายนะครับเขาเลี้ยงสวยก็ปลูกไว้อย่างนี้ครับถ้าเขาเป็นฟองตอครับอย่างน้อยต้นนี้ก็มีอยู่3ต้นนะครับเราไม่ได้ซื้อตอนราคาแพงนะครับโอเคครับซื้อมาตอนหน่อละ200นะครับมีอยู่ต้นนึงครับโดนหลอกนะครับว่าเขาเป็นช้างขาวนะครับก็ช่างนึงครับน่าจะเป็นต้นนี้นะครับเมื่อก่อนใบมันเป็นอย่างนี้ครับใบมันแบบอยู่ครึ่งเลยครับตัวนี้ครับพอสุดท้ายดูมันใบครับมันไม่ขาดตรงกลางเปิดรูแล้วก็ปลูกนะครับถ้าเป็นใบแบบนี้ครับเราก็ไม่รู้ว่าใบขาดกลางนี่ครับบอนกระดาษด่างนะครับไม้แลเมื่อก่อนนะครับแต่อันนี้เป็นก้านดำนะครับต้นนี้น่าจะเป็นจงอางด่างนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับอันนี้เป็นกวกพระพรหมด่างครับเป็นป่านะครับเป็นป่าด่างกวกพระพรหมอันนี้เขาบอกเสน่ห์จันทร์มันกายนะครับผมก็ไม่ทราบกันแล้วก็แถมมานะครับน่าจะเป็นออดินนะครับพอผมออดินทิ้งมันก็ออกไปทั่วครับอันนี้ครับน่าตกใจมากครับอันนี้ซื้อมาเป็นหินอ่อนครับตอนแรกนะครับเป็นหินอ่อนลายหินอ่อนครับอย่างสวยนะครับเลี้ยงไปเลี้ยงมาเอาไว้ร่มกลายเป็นเขียวแล้วครับแล้วไม่ยอมกลับนะครับตัวนี้เป็นขาวครับเขาบอกว่ารอมันโตๆครับมันขาวครับเอาโบนะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวด่างเขียวครับถ้าจำไม่ผิดอันนี้คือนางกวกนะครับอันนี้เป็นกวกพระพรหมด่างทองครับผมแยกมานะครับตัวนี้เป็นด่างทองครับมันยังเล็กอยู่ครับเดี๋ยวแยกไม่ออกครับแยกไม่ออกต้นใหญ่เขาบอกผมมัน
เลี้ยงแดดครับมันจะออกเหลืองครับแต่ผมเลี้ยงแดดก็ไม่ค่อยเหลืองครับตอนซื้อมาใหม่ๆก็เหลืองดีนะครับเดี๋ยวไปดูต้นแม่นะครับเพราะผมแยกต้นลูกมาได้1 2 3 4 5 6 7ต้นเล็กสุดได้7หน่อนะครับนี่คือชุด2นะครับเดี๋ยวไปดูต้นแม่นะครับนี่ครับต้นแม่ครับเป็นจอมนะครับแต่ก็น้านะครับเป็นครึ่งปีได้เลยมั้งครับอันนี้เป็นหน่อเขาแล้วชุดแรกครับอันนี้เป็นหน่อแล้วหน่อชุดแรกนี่ก็ชุดต้นที่สองนะครับนี่ต้นที่สามนะครับก็พอได้สวยอยู่นะครับพวกนี้นี่ก็เป็นออดิบนะครับต้นนี้ก็ด่างได้สะใจมากครับมีขาวจั๊วเลยนะครับดีไม่ดีเดี๋ยวช้ำน้ำนะครับขาวมากเกินครับนี่น่าจะเป็นเหลืองอันดามันนะครับลายขาวก็สเปียร์มากครับครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็พามาชมไม้ด่างครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ